กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการวิวไฟเดอร์นะคะสำหรับวันนี้เรามีรางวัลพิเศษด้วยใครที่อยากไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Divine Fury มือนรกพระเจ้าคลั่งนะคะวันพุธที่21สิงหาคมนี้นะคะรับบัตร1ทุ่มเริ่มชม2ทุ่มนะคะที่ SF Cinema MBK Center นะคะอย่าลืมกติกาของเราค่ะพิมพ์ DF ตามด้วยเหตุผลนะคะว่าทำไมคุณถึงอยากชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะมาที่464-2200ค่ะเราแจกทั้งหมด10รางวัล นะคะรางวัลละ2ที่นั่งค่ะก็ยังส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะจ๊ะนักบวชไล่ผีเนี่ยเขามีกันจริงๆใช่ไหมมีสิมีใช่ไหมฮะมีแต่ว่าเขาต้องทำเรื่องขอไปทางวาติกันมากเพราะว่าที่เมืองไทยเพิ่งจะมีได้สองของเขาเรียกรูปหรือคนหรือองค์อะไรเพิ่งเหรอเพิ่งมีปีที่แล้วเรียก exorcist เรียก exorcist ได้รับแต่งตั้งวาติกันว้าวแต่ไม่รู้เขาไปไล่ผียังไงฮะหรือว่าเป็นจริงๆเป็นจิตเภทได้จิตเป็นจิตแพทย์ไล่ผีไล่ผีคือเขาจะแบบสวดแล้วก็ให้เนี่ยน้ำมนต์สาดเข้าไปนานหน่อยก็ลุยไฟ8เมตรพี่ต่อเคยดูยุคสมัยที่มีพี่ต่อเราไม่ตลกมันดูเป็นเรื่องจริงอ่ะพี่ต่อเคยดูยุคสมัยที่มีน้าคนนั้นเข้ามาแฉเรื่องทรงเจ้าลุยไฟไหมที่เขามาออกรายการทีวีเยอะอ๋อที่ออกคุณนี่ใช่ไหมเจาะใจเจาะใจผมเผื่ออลิซยังไม่เกิดนานมากเลยแล้วอะไรไงต่อพวกลุยไฟเนี่ยเอาจริงอ่ะไม่ร้อนนะพี่ก็ตลกแล้วไม่ร้อนเรื่องที่แบบว่าหลอกกันทั้งนั้นอ่ะอ้าวแกบอกงี้คนที่แฉแกบอกว่าถ้าเป็นเจ้าเทพมาลงจริงเนี่ยไม่ต้องวิ่งครับยืนอยู่กับที่หายใจเข้าหายใจออกให้ได้ก็พอเพราะว่าลุยไฟที่เทพลุยทั้งหลายเนี่ยมันวิ่ง4คูณ100เลยมันเหมือนเราจับของร้อนแล้วจับแบบเนี้ยแล้วก็รีบจับมันจะไม่ร้อนนะเขาวิ่งปุ๊บๆๆไปเลยเนี่ยมันจะไม่ร้อนอ๋อแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเอามีดนะวางแล้วสุมไฟให้ร้อนนะแล้วก็เอานั่นอีกทีนะแล้ววิ่งอาจจะร้อนก็ได้นะมันจะบาดตีนี่จะบาดตีนี่คือให้มันบาดตีนสักนิดนึงอ่ะมีเพื่อนผมเคยลงไปเล่นบอลในบ่อโคลนค่ะมันมากเลยแล้วไม่รู้ว่าเขาเป็นที่แก้วป่ะไม่ยิ่งกว่าเศษนะครับมันเป็นที่โรงงานกระจกแล้วก็จกมาทิ้งโอ้ my god ขึ้นมาตีนเหมือนบ้างปลา god ไม่เอาอ่ะน่ากลัวนะน่ากลัวใช่ไปดู Home Entertainment ครับI don't want to write for some bullshit politician. I wanted to write for you. The public will never accept the two of you together. There's no way the two of you work. This pretty woman, but she's Richard Gere. You're Julia Roberts. อันนี้เคยพูดถึงไปตอนที่หนังเข้าโรงแล้วตอนนี้เป็นแผ่นออกมาเรียบร้อยแล้วใช่ที่มันเป็นแผ่นนอกแล้วฮะแผ่นนอกลองช็อตพี่ต่อดูแล้วดูแล้วพี่ต่อชอบเซนโลแกนเหรอฮะทำไมดูลองช็อตหรือว่าชอบชาลิสโรนจริงๆไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ชอบทั้งคู่ชาลิสเนี่ยเราก็เพิ่งแบบเหลาเย่เธอมากกับตอนอะตอมิกบลอนด์แล้วรู้สึกแบบเหลาเย่เลยเหลาเย่เลยแหละฮะใช่เหลาเย่แปลว่าอะไรนะคะส่วนคุณเซนโลแกนนี่แหละฮะเซนโลแกนเนี่ยก็ชอบเพราะว่าแกก็เป็นคนเล่นหนังตลกดีนะฮะมีฝีมือแต่ปะคือเอาจริงอ่ะไม่ตั้งใจจะดูขนาดนั้นนะแบบระหว่างที่แบบสัปดาห์นี้เรารออะไรเรารอจอห์นวิกออกแผ่นเรารอก็อดซิลล่าออกแผ่นครับเรารออีก 3-4 เรื่องไอ้ Secret Life of Pets ออกแผ่นการ์ตูนแอนิเมชั่น2อันแรกโอเคที่รอ Secret Life of Pets 2ทำไมกลัวไม่รู้ว่าเป็นพ่อคนต้องมีปิดท้ายนิดนึงมันแล้วมันยังไม่ออกไงค่ะแต่ว่าเห็นอันนี้เห็นอันนี้ก็เลยเอ้าดูสักหน่อยดูก่อนอันเนื้อเรื่องสักหน่อยฮะเนื้อเรื่องก็คือนางเอกเนี่ยชาริสเนี่ยแกเป็นคือปัจจุบันคือในเรื่องนะแกก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศครับผมในรัฐบาลของประธานาธิบดีซึ่งแม่งก็บ้าๆบอๆนะที่มันบอกมันจะลาออกไปทำอะไรนะเล่นละครเป็นซีรีส์เป็นหนังซีรีส์ปรากฏว่ามันคือไอโซเขาก็ตัดสินใจว่าจะแบบเลือกให้นางเอกเนี่ยลงเป็นผู้สมัครประธานาธิบดีคนต่อไปของพรรคความนิยมดีเหรอครับความนิยมดีมาก
คือดีอยู่แล้วเป็นหญิงเก่งสวยเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แกก็เลยตัดสินใจแล้วแกก็มาพบทีมงานก็มาพบว่าเฮ้ยแกแบบเวลาแกอยากได้ sense of humor ให้แบบดูขำบ้างหรือมีอะไรตลกก็จะเพิ่มเรตติ้งจะเพิ่มเรตติ้งจริงๆจะเป็นคนจริงจังเหรอฮะจริงจังเวอร์จริงจังมากจริงจังมากก็เลยแกก็เลยหาว่าจะมีใครมาช่วยแบบว่าเขียนสปีชที่มันครับผมคือเข้ากับตัวแกแล้วเพิ่มมุกตลกลงไปได้ให้คนรู้สึกว่าแกฉลาดอะไรเงี้ยใช่ๆนักการเมืองเวลาพูดมันต้องมีตลกเหมือนกันใช่มันโดนัลด์ทรัมป์อย่างเงี้ยตลกตลอดเวลาไอ้นั่นก็ตลกไปก็เลยไปได้พระเอกมาผมนึกถึงนายกไทยอันนั้นแกไม่ใช่ตลกเราเข้าใจเอาเองฮะลุงป้อมนี่ก็ไม่ตลกใช่มั้ยโอ้นี่ยิ่งไม่ตลกอย่างเลยนั่นเครียดฮะตู่ทำอย่างนี้ไม่ห่วงพี่บ้างเหรอแล้วแหละแกก็เลยไปเจอบังเอิญพระเอกเนี่ยเป็นประเภทแบบนักข่าวอ่ะนักข่าวจอมแฉจอมคุยข้อมูลเนี่ยเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์งี้ป่ะหนังสือพิมพ์แล้วก็มาหนังสือพิมพ์ก็เขาเรียกว่าอะไรออฟฟิศเพิ่งปิดคือไม่ให้ปิดเราโดนเทคโอเวอร์อ๋อแล้วทิศทางในการทำงานมันต้องเปลี่ยนไปไม่รวมการเหรอฮะเขาไม่ยอมเปลี่ยนเขายอมเปลี่ยนออกดีกว่าออกเองไม่ยอมให้แบบว่ายื่นสองขาเลยนะทำไมฮะแกจะให้เขาไอออฟฟิศจะให้แกเขียนอะไรฮะคือออฟฟิศบอกให้อยู่เฉยไม่ต้องเขียนไม่ต้องออกนะไม่ต้องแต่เรื่องหนูลีนั้นเลยอยู่เฉยเป็นแบบคล้ายๆเป็นเหมือนผมเงี้ยเราไม่ต้องเป็นสื่อไปโจมตีใครให้อยู่เฉยชอบที่เป็นตัวเองก็จะไม่เล่นแล้วนะเล่นตัวเองแล้วไม่ได้เรามีรมการได้ทำงานก็เลยออกพอออกมาก็ได้งานนี้พอดีได้งานนี้พอดีเขาดูไอ้นี่ไม่เขียนตลกดีเว้ยดูไอ้เอาเว้ยลองทาบหน่อยทาบถามแต่ว่าเขารู้จักกันมาก่อนเขารู้จักกันมาก่อนเมื่อตอนมีความหลังเขามีความหลังกันคือตอนแรกก็จำกันไม่ได้อะแต่ว่าพอหลังๆไปคุยก็จำเริ่มมีอะไรกันแบบดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นเรื่องแบบโคตรโรแมนติกมันรักกันตั้งแต่ตอนไหนฮะมันรักท้ายเรื่องปกติหนังแบบนี้มันก่อนจะรักกันเนี่ยโอ้โหท้ายเรื่องนั่นก็กลางๆเรื่องนะแล้วคือจริงๆเขามีแบบเขามีเคมีเขามีเคมีกันอยู่คือเขาก็รู้สึกว่าไอ้นี่ฉลาดผู้ชายฉลาดอ๋อเหรอมันจะบ้าๆบอๆแต่มันฉลาดผู้หญิงชอบผู้ชายฉลาดและตลกใช่ไหมผู้ชายก็ชอบผู้หญิงเพราะว่าเคยเป็นแนนนี่กันมาอะไรอย่างเงี้ยแฟนตาซีมากเลยเขาแฟนตาซีมากสนุกตลกครับตลกแบบว่าบ้านเราจะเก็ตไหมฮะคุดมันมุกมันง่ายมันไม่ค่อยเกี่ยวเรื่องการเมืองอะไรเท่าไหร่ครับฮะมันตลกอ่ะแล้วมันคงคายนะมันต้องมีพื้นฐานไหมฮะตลกไอ้พวกนี้ชอบต้องมีแบ็คกราวด์ต้องมีความรู้เอางี้ว่ะถ้าคุณดู Dare Something About Mary แล้วคุณขำอ่ะอุ้ยนี่มันตลกเฉยๆเลยเนี่ยฮะหรือคุณดู Oh Pretty Woman แล้วคุณชอบอ่ะอ่าฮะดูสักเรื่องนี้พูดจริงอ่ะ Dare Something About Mary ที่ทำให้แคมเมรอนดีแอสดังมากใช่ๆเบนสติลเลอร์ถ้าเราเทียบกับอายุเนี่ยน่าจะไม่ทันคือเกรดเดียวกันโอพิตตี้วูแมนก็เหมือนกันริชาร์ดเกียร์กับจูเลียโรเบิร์ตพิตตี้วูแมนยังไม่ได้ดูเลยตรงเหรอตลกผมว่าเราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพิตตี้วูแมนนะตอนนั้นสัมภเวสีอยู่ยังเป็นวิญญาณล่องลอยอยู่ซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกูแก่แต่หนูรู้สึกว่ามันมีพูดถึงแบบเขาเรียกอะไร pop culture หลายอย่างนะคือในเพลงในเรื่องที่เขาเปิดกันก็คือเพลงจากเรื่องโอพิตตี้โอ้พิตตี้วูแมนใช่เพราะฉะนั้นคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแบบเดียวกันเลยนะแบบความรักที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็คนก็ต้องลุ้นว่าจะเป็นยังไงต่อไปจะเป็นไปได้จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคือมันไอ้อย่างพิตตี้วูแมนนี่ก็แบบมหาเศรษฐีวอลล์สตรีทนะกับกะหรี่อย่างเงี้ยอีตัวข้างถนนอีตัวข้างถนนแต่เป็นจูเลียโรเบิร์ตนะอีตัวแสนดีอะไรเงี้ยนี่ก็แบบผู้สมัครประธานาธิบดีกับอะไรอ่ะไอ้นักข่าวนักเขียนนักข่าวจอมเพี้ยนแล้วกันนะนักเขียนจอมเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีแบบลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดซึ่งเวิร์กมากรัตติ้งฮิลล์นี้ได้ไหมฮะประมาณนั้นแต่ว่าแต่หนูว่าคมกว่ามันคมกว่าคมกว่าแล้วก็คือด้วยความที่มันเป็นคาแรคเตอร์ของนักเขียนกับประธานาธิบดีอ่ะมันแอบไฮระดับนึงเหมือนกันนะคือมันมีความ
ในสิ่งที่มันเล่นอ่ะแล้วมันก็มีเขาเรียกว่าน้ำหนักของการตัดสินใจอ่ะที่คนทั้งคู่เนี่ยต้องตัดสินใจอ่ะซึ่งตอนหลังๆนี่ตอนหลังดีอ่ะทำเป็นเล่นตอนหมดอ่ะดีนะโอ้ยงี้ก็ไม่คลีเช่ฮะหนังแบบนี้ชอบคลีเช่ไม่คลีหรือว่าไม่คลีด้วยตัวคาแรคเตอร์ของเขาสองคนด้วยคือทั้งคู่มันสตรองคู่ไงแล้วมันเชื่อในตัวในสิ่งที่ตัวมันเป็นน่ะอุดมการณ์มันก็ไม่มีใครนั่นน่ะตัดสุดท้ายนะพี่ตาดูแล้วท่าทางอินมากนะเฮ้ยอินผมอันนี้เมื่อก่อนชาลีสเตลอนผมรู้สึกว่าเธอสวยมากตอนที่เธอเล่นกับคีนูรีฟเรื่องอะไรวะที่ตารางเธอตายอยู่เรื่องแรกๆเลยเรื่องแรกๆเลยที่แบบว่าไปนั่งจีบกันอยู่ที่ในสวนในนิวยอร์กอ่ะไม่ได้ดูลองไปหามาดูแล้วทำให้แบบดังมากเขาบอกว่าเคมีเข้ากันสุดๆเพราะเสร็จแล้วเธอก็ไปเล่นเรื่องอะไรอ่ะเล่นที่ซีรีส์ออสการ์ป่ะฮะMonster แล้วก็ตอนหลังๆก็เล่นแบบก็เล่นเปื่อยเนาะครับผมหลากหลายพอมาเรื่องนี้รู้สึกว่าสวยโหสวยมากสวยแบบกลิปอ่ะทุกมุมนะสวยทุกมุมสวยปั้นอะคือเธอสวยอยู่แล้วไงแต่ว่าบทส่งบทมันส่งให้ดูสวยแล้วดูวิตตี้ฝรั่งแบบวิตตี้นะจริงจริงจริงแล้วก็ชาร์ปในหลายๆจุดอะไรเงี้ยชอบคนนี้ไอ้นี่คือไอ้ทาซานใช่ไหมอลิซานเดอร์สกาการ์ดมันเอาหรอเขาคือเล่นคิดว่าใช่ใช่คิดว่าใช่แต่บทเขาแบบสุดเหมือนกันนะตลกคือตลกตลกคือองค์ประกอบดีหมดครับผมคือจริงคือผมยกเกรดเท่า Pretty Woman There's Something About Mary เท่ากับคือหนังอะไรที่คุณคิดว่าเป็นตลกโรแมนติกคอมเมดี้ที่ดีมากๆเนี่ยเราขาดเกรดนั้นเลยตั้งแต่ยุค 2,000 มาเนี่ยเราขาดน้อยมากคือตอนหลังๆมันแบบแล้วก็ไม่ค่อยเอาเข้าลงไทยด้วยแต่เรื่องนี้ดูขายยากใช่มั้ยมันดูขายยากแต่ว่าเรื่องนี้เวิร์คน่ารักน่ารักเลยแนะนำนะฮะให้ปิดเต็มเลยแล้วกันวะไม่ต้องถามกันมากเอาไปเต็มแล้วกันนะสนุกอะไรเดี๋ยวผมพยายามหาหลังที่พี่ต่อบอกเล่นกับคีนูรีฟผมเพิ่งรู้ว่าเธอเล่นไมตี้โจยังด้วยฮะอ๋อเธอโดนอุ้มทั้งวันเนี่ยปี98จะหาเก่าไปบอกว่าเก่าไปใหม่ไปฮะใหม่แล้วจะนี่ไง Sweet November เคยดูป่ะไม่เคยแม่ดูแม่เล่าให้ฟังแต่ชอบเพลงชอบเพลงประกอบ Sweet November คีนูรีฟแล้วแบบว่าก็ทุกคนก็บอกว่าโอ้สงสัยเป็นแฟนกันนอกจออะไรใช่ไหมฮะไม่มั นั่นคือลองช็อตครับในช่วงโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับมีใครจะอะไรกับลองช็อตเข้ามาหน่อยหนึ่งไหมผมดูนิดนึงนะลองช็อตทำไมความรักมันเจ็บปวดจังครับมีคนถามพี่ต่อตอบเรื่องนี้ฮะพี่ต่อชอบตอบเรื่องปัญหาชีวิตคู่แสดงว่าคุณรักเขามากกว่าที่คุณรักตัวเองเรื่องจริงเนี่ยคุณมีความรักนะครับจำไว้เลยนะว่าจำไว้เลยนะครับจงรักตัวเองมากกว่ารักเขาความรักมันประกอบไปด้วย2ส่วนมึงจงเป็นส่วนไหนซับเซตอันใหญ่อันใหญ่เองอย่าไปเป็นอันย่อยอันเล็กครับปลาเป็นต้องว่ายทวนน้ำไหนปลาเป็นต้องว่ายทวนน้ำปลาตายปลาตายผู้หญิงไม่เอาเราต้องเป็นให้มากมากเลยไหมเป็นให้มากมากฮะปลาเป็นต้องว่ายทวนน้ำเพื่ออะไรคือคนเราเนี่ยนะถ้าทำตัวลอยน้ำไปเรื่อยๆไปตามกระแสที่เธอต้องการเธอจะรู้สึกว่าน่าเบื่อน่าเบื่อผู้หญิงจะเป็นนักล่าเวลาที่ได้เราไปแล้วจริงครับจริงผู้หญิงจะเป็นนักล่าเวลาที่ได้เราแล้วจริงเปล่าจริงว่านี่ตกลงเราโดนได้ใช่ไหมครับพี่เจ๊เปียกว่าหนูงงไปแล้วเนี่ยจริงหรอจริงๆแล้วจริงเหรอผู้หญิงจะไม่ชอบคนตามใจมากๆเหรอผู้หญิงจะรู้สึกว่าแบบโอ้ยลูกที่อยู่ในโอวาทไม่เร้าใจเท่าลูกนอกคอกจริงๆว่านั้นเขารักตัวเองมากจริงป่ะจริงป่ะคนนี้แน่นอนต้องเป็นแบบนี้ผมมั่นใจอลิสเนี่ยชอบคนที่ดิบหน่อยดิบมีดิบแรงหรือว่าเวลดันไม่เอาใช่ดิบนิดนึงแต่ฉลาดและมีอารมณ์ขันฮะแต่ว่าตามใจทุกอย่างไม่ดีจะรู้สึกแบบเราจะมีผัวหรือจะมีลูกวะซึ่งผู้หญิงจำนวนมากเป็นแบบนี้อ่าฮะเขาถึงบอกว่าโอ้โหเธอดีเกินไป
คำว่าเธอดีเกินไปเนี่ยชัดเจนไม่ใช่หรอกเธอดีเกินไปมันเป็นความหมายของเวลาอยากมีกิ๊กใช่ไหมน่าเบื่อความน่าเบื่อมันเกิดจากอะไรล่ะจากอะไรฮะก็นี่ไงไม่ไว้การเป็นปลาปลาตายแต่ว่าอย่าไปชวนเกินนะฮะไม่พอถึงจุดหนึ่งคุณต้องรู้จักเลี้ยงหมาใช่ไหมเจ้าฮะเลี้ยงหมาเนี่ยต้องให้มันหิวและให้มันอิ่มคือยังไงฮะเวลาเลี้ยงลูกหมาเนี่ยหรือเวลาเลี้ยงหมาสักตัวเนี่ยครับเอาเวลามีสัตว์เลี้ยงตัวเอาแรกให้มันหิวก่อนถ้าให้มันหิวเนี่ยมันจะคึกคักเลยถ้าให้มันกินเมื่อไหร่เนี่ยป้อนให้มันเยอะเกินไปมันนอนง่วงมันง่วงแล้วมันขี้เกียจแล้วมันจะรู้สึกว่าเราเป็นของตายเดี๋ยวก็ได้อาหารโน่มาถึงดีดปากมันก่อนเพี้ยอันนี้คิดว่าจะได้กินง่ายๆเหรอไม่มีทางดีแล้วหนึ่งที่พวกนั่นสัตว์มันเขาจะมาเล่นเปเปอร์นะเป็นตะฟอนะเป็นตะฟอนล้วนๆจ้าก็เป็นคติความรักจากพี่ต่อนะเชื่อไม่เชื่อลองไปทำดูเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่วิญญาณนะฮะตาคุณสังเกตนะคุณพี่สาอภิสารสมิงตายยังเสียไปแล้วฮะเสียไปแล้วใช่ไหมเสียแล้วฮะอาพิสารเนี่ยอาเปียกอาเปียกเนี่ยนะตบจูบจุดเริ่มต้นของตบจูบธาตุรักอสูรเออใครเคยดูเมื่อก่อนหนังไทยดังมากอลิสน่าจะทำรายงานเรื่องนี้เรื่องอะไรทำวิจัยเรื่องนี้ทำไมต้องตบจูบเออพระเอกตบเลยนะตบนะพี่นาตยาในบุงาโดดทั่วเปียกตบโอ้โหนวรัตน์ยืนหันโดดขวาแล้วยังไงต่อจบที่เตียงเพี้ยแล้วจูบปากจูบปากไอ้มันมีสาวโอ้ยหนูต้องเล่นเหรอที่บอกว่ามีสาวอะไรหนูต้องเล่นเหรอเล่นนะจริงเหรอตบแล้วจูบเลยเหรอใช่ตบแล้วจูบแล้วได้กันทุกคนใช่เรารักกันทุกคนแต่พระเอกต้องถอดเสื้อพระเอกถอดเสื้อนะเถื่อนเลยนะถูกว่าของม้าต้องเถื่อนเลยนะเถื่อนลงไปเข่าแล้วเถื่อนแล้วตบนางเอกตบคืนพระเอกตบตบไปตบมานางเอกตบคืนด้วยเหรอใช่สู้สู้ไงสู้สู้สู้เดี๋ยวเราค่อยไว้คุยกันนอกรอบแล้วกันนะลื้อไว้เอาอันเนี้ยสนุกดีมาถึงเวลาของนาวโชว์อิงครับตัวอย่างเขาไม่ทานเลยสิหนูอ่ะตกใจหลับตาป่ะหลับตาป่ะไม่ได้กลับกลับเป็นคนแบบรู้สึกร่วงง่ายมากแล้วก็แบบตั้งแต่ตัวอย่างก็คือแบบตกใจอ่ะแบบโอ้ยอะไรเงี้ยแต่คือที่เลือกเพราะว่าช้อยส์มันน้อยมันมีอะไรเป็นช้อยส์บ้างจริงๆมีดอร่าแล้วก็ Lost City of Go ไม่ชอบเหรออะไรอยู่ในกระเป๋าเธอน่ะ You know what this is my backpack คราวที่แล้วแฟนรายการบอกมีหันกลับมาคุยกับเราด้วยนะจริงเหรอใช่ใช่ใช่เพื่อให้รู้สึกเหมือนตอนที่ดูการ์ตูนดูการ์ตูนแหละไม่เอาไม่เอาคิดว่านี่อาจจะได้อะไรแบบขี้เกียจไปช่วยดอร่าของใช่มิสซัมเมอร์มิสซัมเมอร์คือเราไม่ได้เห็นตัวอย่างก็เลยไม่แน่ใจก็กลัวว่าจะเป็นหนังผีใช่คือเหมือนมีคนบอกว่ามันมีความแว่แว่ก็เลยแบบโอ้โหเธอแล้วไอ้จระเข้เมื่อกี้เนี่ยไม่แว่เลยลองดูเปิดประสบการณ์ดูอะไรเงี้ยมันน่าจะให้ความตื่นเต้นอลิสไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องหนังจออะไรเงี้ยใช่ไหมปีรันย่าปีรันเยอร์มากสุดก็คือที่ break the shallow อะไรเงี้ยเบาๆไม่ได้ shallow มันสยองแบบมันลุ้นแบบแอคชั่นมากกว่าแทนมันลุ้นแบบแอคชั่นแต่เจ็บตอนไหนเพราะอะไรมันเยอะเดอะเมกนี่ไม่ได้ดูอ่ะไม่ได้ดูเดอะเมกพี่ต่อดูยังไงเดอะเมกไอ้สเตย์แฮมต่อยกับปลาฉลามตัวใหญ่ดูแล้วดูแล้วโคตรมันเลยไม่ใช่ทางแหละจริงๆแล้วแต่ว่าโอ้ไม่น่าใช่ทางอันนี้คือแค่รู้สึกว่าน่าสนใจตรงที่ว่ามันอยู่ในบ้านแล้วน้ำท่วมครับผมมันดูเกิดขึ้นได้อ่ะแล้วก็มีเรื่องของพ่ออีกมันดูมีไอ้ relationship ก็เข้ามาเกี่ยวพันกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าคะแนนดีนะฮะเรื่องนี้เป็นหนังคำวิจารณ์ดีมากเลยแล้วก็ระยะเวลาของหนังแค่ประมาณแบบ85นาทีก็พอดีพี่
มิดซัมเมอร์ผู้กำกับเฮอริเดทารี่2ชั่วโมง24โอ้โหผมเกลียดไอ้คนนี้แล้วถ้าพี่ต่อดูเรื่องนี้จะเกลียดมันก็เดิมอีกฮะผมยังไม่ไหวเลยน่าเบื่อเฮ้ยแต่ดีเนี่ยนี่ดีเลยสวยเลยแต่คือนี่คือองค์ประกอบที่ดีของหนังประเภทนี้หนังประเภทนี้ใช่ไหมก็เราจะบอกว่าจริงแต่แคสถ้าได้กว่านี้จะอยู่ได้กว่านี้เอาสวยกว่านี้เหรอพล็อตมันเนี่ยมีอะไรมากกว่าในตัวอย่างไหมเขาเพิ่มเส้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง relationship เรื่องครอบครัวเข้ามาพอสมควรแล้วก็ให้แบ็คกราวว่านางเป็นนักว่ายน้ำในช่วงแรกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายมันก็คือการหนีจระเข้ที่มันมากับน้ำท่วมอ่ะมันไม่ได้ลอยมากับพายุใช่ไหมมีกี่ตัวเยอะเลยดิก็อย่างนี้เห็นในตัวอย่างมีไข่ด้วยไงเมื่อกี้ในตัวอย่างมีเห็นแล้วแล้วมันจะมาล่อไม่ใช่มันจะมาฟักกันตอนน้ำท่วมพอดีอีกเหรอพี่ในไอ้6นรก6ฟุตเมตรนั่นก็มีมันอารมณ์เหมือนแบบมันคงความชื้นพอเหมาะอะไรเงี้ยกระแสน้ำมันใช่อะไรอย่างเงี้ยก็ตามนั้นสนุกไหมตื่นเต้นตลอดเลยเหนื่อยเลยอ่ะคือรู้สึกว่าแบบเมื่อกี้ที่มีคนเขียนในSMSว่าเหมือนนรกอ่ะมันอารมณ์นั้นคือตรงที่ว่ามันเหมือนแบบมันเจอเหตุการณ์ที่แย่แล้วก็ยังเจอแย่กว่านั้นอีกแบบซวยซ้ำซวยซ้อนอ่ะนานไหมกว่าจะเข้าเซตนี้กว่าจะพายุมาเร็วเวอร์เร็วจนพอมาแล้วหรอเหรอเรื่องแบบไม่มีแบบเร็วมากปกติหนังแบบนี้มันต้องมีชีวิตสุขสันต์ก่อนหรือว่าน้อยมากชีวิตสุขสันต์น้อยมากคือปูเร็วรีบเลยผู้กำกับรีบนะรีบเลยตกใจเลยมาแล้วตัวละครน้อยตัวละครน้อยค่ะน้อยแล้วก็ใช้กำลังโอเคนะพูดถึงแล้วก็ในพื้นที่ที่จำกัดก็มีความน่าสนใจครับผมใช่แต่ว่าด้วยความที่เขาพยายามจะเซตเหลือแค่นั้นอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเนี่ยซวยซ้ำซวยซ้อนอ่ะอ๋อมันก็ตัวเดิมๆก็ต้องโดนมันอ้าวออกไปอ้าวพักกลับมาเอาเดี๋ยวก็ออกไปกลับมาแล้วอะไรเงี้ยพื้นที่มันจำกัดจระเข้ดูอันตรายไหมโหตัวใหญ่อ่ะอ๋อเป็นตัวใหญ่ๆเหรอตัวใหญ่อ่ะใหญ่แบบเป็นไอ้เหมือนไอ้ด่างของมนุษย์เนี่ยนะฮะใครดูคล็อกไดฮันเตอร์เนี่ยเขาคนในฮันเตอร์ตัวใหญ่ต้องเป็นน้ำจืดใช่ไหมฮะใช่เปล่าจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วจระเข้มันไม่ได้ดุเดือดมันไม่ใช่สัตว์ที่แบบดุแล้วมันจะมาซึมๆใช่มันจะมาซึมๆมันขอนไม้ลอยน้ำแล้วก็เขาก็จะปึ๊บล็อกคอแล้วฉุดแล้วก็ย่างแต่ไอ้ตัวนี้ไม่น่าจะทำอย่างนั้นได้มันผลดุไหมดุไหมมันคงดุร้ายเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบนั่งนิ่งยากอ่ะแล้วก็ลุ้นพื้นที่มันแคบอ่ะมันลุ้นอ่ะมันติดอยู่ในไหนนะในบ้านเองตัวเองอ่ะใต้ๆเขาเรียกอะไรนะเหมือนเวลาลงไปซ่อมท่ออ่ะเบสเมนต์มันไม่ขึ้นมาล่ะเหมือนลึกกว่าเบสเมนต์อีกขั้นนึงเป็นเบสเมนต์แล้วก็ลงไปใต้เบสเมนต์น่ะเหมือนพวกที่มีท่อประปาเข้ามาที่ว่าตัดสินใจถูกใช่มั้ยดูจบแล้วปุ๊บเหมือนได้ออกกําลังกายมีคนบอกว่าฟลอริดาเป็นถิ่นจระเข้เลยฮะใช่ๆเซตติ้งเขาก็เหมือนแบบเหมือนเข้าเมืองมาก็จะเห็นป้ายใดๆอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามทำให้มัน make sense แต่ในความ make sense มันก็มีความไม่ make sense อยู่แล้วกับหนังพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ๆๆมีตัวละครอื่นด้วยก็เป็นสีสันที่ให้เราลุ้นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสนุกแล้วนะอย่างเงี้ยพูดยากนะหนูจริงหนูไม่ค่อยได้ดูหนังแนวนี้หนูวัดยากใช่แต่ก็ตื่นเต้นก็คืออยู่กับเรื่องแล้วก็ตื่นเต้นดูหัวสิมั่นใจว่าตื่นเต้นผมอยากทุกครั้งที่เธอพูดถึงจระเข้นะจะขำหัวเธอจะขำหัวหัวเครียดลองไปเอาไอ้จอนี้มาดูเลยของสปีลเบิร์กอะจริงเหรอกลัวเดี๋ยวจะไม่กล้าลงน้ำทะเลอ่ะดิประเด็นจอพี่อลิสตกใจแล้วกอดใครครับเฮ้ยกอดตัวเองยังไงก็ไม่อุ่นมันมีเพลงเราเนี่ยไม่เอานะคะไม่เอาไม่ถามนะคะมีอะไรอีกไหมลุ้นหัวใจวายเลยครับจริงขนาดนั้นไหมขนาดนั้นใช่ไหมก็ลุ้นอ่ะหนูลุ้นแต่ว่ามันก็มีความแบบอารมณ์แบบตอนแท้ก็แบบเออตายๆไปเหอะสมัยก่อนเราก็เคยมีหนังเรื่องไอ้ด่างเกยชัยนะไอ้ด่างเคยใช้ได้ยังไอ้ด่างของบางมุดอีกอันหนึ่งเออทำไมจระเข้เขาเรียกไอ้ด่างไอ้ด่างฮะมันเหมือนหมาอะไรด่างสุดมันยังนับหมาก่อนนะนับไอ้ด่างใช่กินไอ้ด่างเข้าไปตอนต้นเรื่องใช่นี่เรื่องนี้ก็มีหมาเหมือนกันนับไหมมันซวยทุกเรื่องเลยหรือหมาไม่ดูไม่ซวยไม่จะรอดกว่าคนอีกหนูอ่ะตายละมีคนถามว่าเออก่อนที่จะหมดช่วงนี้นะฮะเออทำไมเพจอื่นเขาให้มิสซัมเมอร์10/10ละครับพี่ต่อพี่จีนจะไปรู้คนอื่นเขาเหรอครับหนูว่าจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าพี่จีนบอกว่าหนูชอบอ่ะไม่ใช่คือถ้าอยากรู้ว่าทำไมเขาให้สิบเต็มสิบก็ไปถามเขาไปดูจะไปรู้ได้ยังไงไม่รู้ผมให้น้อยผมไม่ชอบ
เอาคุณให้เท่าไหร่สัก4 6 6 6ก็คือคุณภาพในการทำหนังมันดีแต่มันไม่ถูกจริตจริงมันแค่นั้นเนาะไม่ชอบมันไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่หนูเห็นหน้าปกแล้วหนูไม่ชอบหนูกลัวหนูเห็นหน้าปกอ่ะกลัวอะไรจะกลัวมากผมเห็นนางเอกแล้วไม่กล้าดูผมว่าชัดเจนนะมิสซัมเมอร์นะพี่ต่อจะไม่กลัวไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวอะไรเลยอันนี้แต่เลยจะรู้สึกว่าสยองขวัญมากเพราะว่าพี่ต่อดูพิธีกรรมประหลาดมาเยอะนะลิซจะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นพิธีกรรมประหลาดเท่าไหร่พี่ต่อผ่านแบบคนล้ำผีเข้าแทงปากแทงคอเนี่ยมาเยอะมากแล้วก็เห็นเรื่องแบบนี้มาเยอะกินเนื้อควายดิบๆตัดข้าวอะไรเงี้ยที่เชียงใหม่แถวบ้านพี่ทำทุกปีสมัยเป็นแบบเริ่มทำข่าวใหม่ๆแล้วอยู่ของจริงเหรอข่าวอาชญากรรมนะคุณเอ้ยเออพี่ต่ออยู่สายอาชญากรรมด้วยเหมือนไนท์คอร์เรอร์อย่างนั้นอ่ะก็คือเวลามีศพที่แบบว่าเขาโดนยิงกระบาลเนี่ยแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรมันติดแล้วเฮ้ยไปใกล้ๆหน่อยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสมองอ่ะไหลเลยหรอแล้วมันจะแกว่งไปแกว่งมาตอนเขายกแล้วเมื่อก่อนนะตลกกว่านั้นอีกคือสมมติว่าเมื่อก่อนกล้องไม่ค่อยดีใช่ไหมกล้องฟิล์มสมมติว่าไปตายอยู่ตรงเนี้ยมันมืดแสงไม่ได้เออแสงไม่ได้เฮ้ยช่วยกันลากจริงเหรอเอามาตรงไฟแสงตรงไฟถนนใช่จริงขนาดนั้นเลยผมมันมาช้านะกู้ภัยกู้เผยนี่มันมาพี่รู้สึกอะไรเลยตอนแรกๆอ่ะรู้สึกอยากจะอ้วกมากเลยแต่ว่าพอทำไปสัก3เดือนแล้วก็รู้สึกแบบไม่ผมเลยไม่ค่อยกลัวผีไงว่านะถ้าเจอไม่ได้แล้วใช่ไม่แต่ไอ้มิดซัมเมอร์เนี่ยมันเป็นพิธีกรรมแล้วเราว่าบ้านเรามันประหลาดกว่าว่าบ้านเรามันพิสดารกว่าแต่ถ้าคนรู้สึกว่าพฤติกรรมที่มันดูผิดสามัญสำนึกมันดูเป็นสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยก็อาจจะอยู่นะคนมันทำอะไรประหลาดเยอะแต่เราเห็นเยอะไงพฤติกรรมประหลาดนะไปดูเปรตอย่างเงี้ยพิธีกรรมดูเปรตพิธีกรรมอยากจะเห็นอะไรนะวิญญาณสัตว์เข้าร่างอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะไปตื่นเต้นอะไรล่าสุดมีเจ้าแม่นาตาชาโรมานอฟอย่างเงี้ยเราจะไปตื่นเต้นอะไรเหรอไม่รู้เรื่องเลยมีร่างทรงมนุษย์ต่างดาวอย่างเงี้ยเราจะไปตื่นเต้นอะไรมีคนถามว่าแล้วย้ายศพไม่มีผลต่อรูปคดีฮะสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่หลักฐานมันแทบไม่ทำอะไรเลยเขาจะทำอะไรกันว่าเวลาเขาสืบว่าใครแบบใครทำใครเป็นคนทำเนี่ยเขาเอานักเลงไปถามนักเลงในท้องถิ่นแล้วก็เอามากระทืบมีนั่นแหละกระทืบรถเชื่อพูดไม่พูดมันอัดไม่ได้เนี่ยเมื่อก่อนแล้วก็ไอ้พวกนั้นก็จะบอกเองแล้วบางทีไอ้พวกเนี้ยที่เป็นมือไม้ตำรวจก็จะเป็นคนไปหาผู้ร้ายเองได้เมื่อไหร่ก็ตำรวจไปแล้วก็รอถ่ายรูปลือไปหามานะไอ้แกผมไม่เข้าใจทำไมตำรวจต้องใช้ลืออ้วนลือใช่ไหมต้องใช้ลืออ้วนเขาจะเป็นตำรวจสมัยก่อนจะติดคำนี้ลืออ้วนใช่นี่ผมเคยถามแม่ว่าทำไมแม่ผมปู่ผมไปตาผมเป็นตำรวจแม่บอกว่าอ๋อไม่มีหรอกเมื่อก่อนเขาถ่ายคนจีนเยอะเขาถ่ายพวกค้าคนจีนสื่อสารก็เยอะแหละพักเบรกอะไรนะครอคลานกระย่ำให้เท่าไหร่นะไม่มีคะแนนไม่มีคะแนนไม่ใช่แนวพยายามเปิดใจกับนางแนวใหม่บ้างไปดูจอร์สไม่ใช่แค่ก็โอเคเธอให้ยอดเยี่ยมมากใช้ได้เป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับสุดยอดป๋าเขาเปิดโฆษณาค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีสกู๊ปรออยู่ค่ะ